ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะครับไม่มีคอร์สออนไลน์น้องใครอยากสมัครคอร์สออนไลน์ไปถามในหลังใหม่นะครับปี64เฉพาะปี5เท่านั้นนะครับติวฟรีนะครับเอาแบบฟรีจริงๆนะติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นนะครับพักเข้ามาได้นะครับติวฟรีเฉพาะปี5เท่านั้นกดแคปเจอร์หน้าจอไว้กดแคปเจอร์หน้าจอไว้มีตามนี้นะครับเตรียมตัวปี64นะครับนี่นะครับคณิตศาสตร์เนี่ยน้องจะต้องคำนวณให้เป็นจะต้องดูโจทย์ให้เป็นน้องใครยังฝึกไม่เป็นเท่าไหร่เนี่ยนะฝึกบ่อยๆครับติดตามอาจารย์แก๊ปก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปก็มีเทคนิคให้เรื่อยๆนะครับอ่ะอย่างวันนี้ครับข้อที่9มากันเลยใครที่อยากจะทดตามไปหยิบกระดาษขึ้นมาทดนะครับสารละลายปริมาตร50ลิตรมีความเข้มข้นแอลกอฮอล์10ลิตรถ้าต้องการปรับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์เป็น 60% จะต้องเติมแอลกอฮอล์ไปกี่ลิตรโจทย์แนวนี้หลายๆคนจะไปมุ่งกับเรื่องความเข้มข้นนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องการแก้สมการนะฮะน้องต้องรู้จักสิ่งที่เขาพูดครับเขาพูดถึงว่าสารละลายปริมาตร50ลิตรพวกเราดูตัวที่อาจารย์ขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับเนี่ยฮะตรงเนี้ยปริมาตรตรงเนี้ยน้องต้องดูว่าคำว่าปริมาตร50ลิตรเนี่ยน้องต้องตอบอาจารย์ให้ได้นะครับว่า50ลิตรเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างตอนน้องอ่านโจทย์สไตล์นี้นะครับน้องต้องมองว่าของนั้นน่ะมันคือ50ลิตรแต่มันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวใน50ลิตรนี้น้องจะต้องอ่านโจทย์ให้เป็นว่ามันมีอะไรอย่างข้อนี้เขาบอกว่ามีความเข้มข้นแอลกอฮอล์เนี่ย 10% ทุกคนเห็นแบบนี้นะครับเห็นแบบนี้นะแอลเนี่ยนะฮะแอลกอฮอล์ใน 10% พอน้องอ่านอย่างนี้ปุ๊บพวกเราต้องรู้เลยว่าอื่นคืออะไรคะอาจารย์คะสารอื่นๆนะครับสารอื่นๆนะอีก 90% นี่อันนี้พวกเราต้องรู้เลยนะครับว่าอ่านโจทย์แบบนี้เนี่ยเจอบ่อยๆเนี่ยนะครับเราต้องดูให้เป็นว่าเขาเขียนแบบนี้หมายความว่ายังไงนะครับแล้วไงต่อพอเห็นอย่างเงี้ยน้องก็ต้องไปหาเลยว่า 10% น่ะเท่ากับเท่าไหร่ 10% น่ะเท่ากับเท่าไหร่เอ้าแล้วมันเท่าไหร่ล่ะอาจารย์ทุกคนครับของมัน50ลิตรปริมาตรมันนะ50ลิตรมันเป็นแอลกอฮอล์ 10% ถ้าพวกเราแอบไปทดเลข50คูณกับ 10% คือ10ส่วน100แบบนี้นะครับทดเลขแบบนี้เลยตัดเลขชับๆๆๆตอบ5ตรงนี้หมายความว่าอะไรครับตอบ5ตรงนี้หมายความว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ใน50ลิตรเนี่ยจะเป็นแอลกอฮอล์ทั้งหมด5อะไรไม่ใช่ 5% แล้วนะ5ลิตรครับพอน้องได้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ย5ลิตรแล้วแสดงว่าเป็นสารอื่นๆ45ลิตรนะครับแบบนี้หลายคนพออ่านโจทย์นี้เสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่อล่ะเป็นแอลกอฮอล์5ลิตรเป็นสารอื่นๆ45ลิตรแล้วไงต่อเขาต้องการปรับความเข้มข้นเราต้องไฮไลท์คำนี้เลยนะครับเขาต้องการปรับความเข้มข้นคำถามครับปรับยังไงครับปรับความเข้มข้นก็คือต้องเติมเข้าไปนะครับเติมเพิ่มเข้าไปนะฮะก็คือเทเข้าไปนะในโจทย์แนวเนี้ยปรับความเข้มข้นคือการเติมเพิ่มเข้าไปเพราะฉะนั้นปรับความเข้มข้นให้เป็นแอลกอฮอล์ 60% ทุกคนครับแอลกอฮอล์ 60% คืออะไรคือแสดงว่าเป็นแอลกอฮอล์เนี่ย60เป็นสารอื่นๆเนี่ย40นะครับเขาต้องการปรับให้แอลกอฮอล์เนี่ยความเข้มข้น 60% แสดงว่ามันคือ60ส่วน100ทุกคนครับตรงนี้เนี่ยน้องจะต้องเข้าใจนะครับในการทำโจทย์พวกนี้เนี่ย 60% คือ60ส่วน100แล้วยังไงคะ60ข้างบนคือปริมาณแอลกอฮอล์100คืออะไรครับ100คือปริมาณทั้งหมดนะฮะก็เป็นแอลกอฮอล์60เป็นสารอื่น40แสดงว่ารวมกันเป็น100นะครับเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับอาจารย์จะอธิบายตรงนี้เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับ60ตรงนี้คือแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์หารด้วยปริมาณทั้งหมดคืออนะครับถ้าเขียนอแล้วงงนะครับอาจารย์เขียนว่าทั้งหมดดีกว่านะครับนะหลายคนเห็นคำว่าอแล้วงงนะอ่ะพอน้องเห็นแบบนี้แล้ว60% คือ60ส่วน100 60คืออะไรปริมาณแอลกอฮอล์หารด้วย100คือปริมาณทั้งหมด
เดี๋ยวจันแก๊ปโยกตรงนี้นิดนึงนะครับพอน้องได้แบบนี้แล้วเนี่ยน้องก็เอามาเทียบครับเทียบเลยครับเทียบเลยเท่ากับเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้เหมือนกันก่อนเท่ากับนี่คือปริมาตรแอลกอฮอล์นะครับ60ส่วน100นะฮะต่อไปครับต้องการปรับของเดิมของเดิมคือตัวไหนไอ้ 10% ตรงนั้นนะครับของเดิมมีแอลกอฮอล์เท่าไหร่ของเดิมมีแอลกอฮอล์5ลิตรทุกคนต้องใส่ตรงกันตรงนี้เป็นแอลกอฮอล์ต้องตรงกันนะครับหารด้วยปริมาตรทั้งหมดปริมาตรทั้งหมดคือ50แต่น้องจะมาใส่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้นะฮะน้องเอามาใส่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับคำถามทำไมน้องใส่เฉยๆแบบนี้ไม่ได้ทำไมน้องใส่5ส่วน50อย่างนี้ไม่ได้ครับเอ้าก็แอลกอฮอล์50ถูกต้องแล้วโทษแอลกอฮอล์5ในถูกต้องแล้วปริมาตรทั้งหมด50ถูกต้องแล้วทำไมใส่แบบนี้เฉยๆไม่ได้ครับครูครับทำไมใส่แบบนี้เฉยๆไม่ได้เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการว่าจะต้องเติมแอลกอฮอล์ไปกี่ลิตรเรากำลังจะปรับความเข้มข้นตรงนี้นะฮะปรับความเข้มข้นตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมแอลกอฮอล์ลงไปกี่ลิตรเขาถามว่าจะต้องเติมแอลกอฮอล์ลงไปกี่ลิตรเราจะต้องบวกเข้าไปที่แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์คือข้างบนนะครับน้องนึกภาพตามน้องเทแอลกอฮอล์ใส่เข้าไปที่5ลิตรปริมาตรทั้งหมดก็ต้องยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยเพราะนั้นจาก50พวกเราต้องเป็น50บวก x ครับครูครับเพราะนั้นเขียนมาถึงตรงนี้พวกเราต้องเข้าใจว่าทำไมมันต้องบวก x ทั้งคู่วะเนี่ยนะหลายคนกำลังงงว่าเอ๊ะตอนนี้กูติววิชาอะไรอยู่วะเนี่ยคณิตศาสตร์ภาคกรนะครับทุกคนครับขอยัดทวนอีก1ครั้งทวน1ครั้ง60ส่วน100มาจากไหนครับมาจาก 60% 60% คืออะไรคือแอลกอฮอล์หารด้วยปริมาตรทั้งหมดนะครับแอลกอฮอล์หารด้วยปริมาตรทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันคือแอลกอฮอล์ตั้งหารด้วยปริมาตรทั้งหมดคือ100นะครับทางซ้ายผ่านจบไปนะทางซ้ายจบไปทางขวา x มาจากไหน5ลิตรคือแอลกอฮอล์ที่มีอยู่เดิม50ลิตรคือปริมาตรทั้งหมดคือ50ลิตรโจทย์ให้มาฐานะครูโจทย์ให้มาทำไมต้องบวก x เพราะว่าเขาบอกว่ากำลังปรับความเข้มข้นนะกำลังปรับความเข้มข้นก็คือการเติมแอลกอฮอล์เข้าไปให้มันเป็น 60% เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเติมแอลกอฮอล์ก็ต้องบวกเข้าไปบวก x เข้าไปพอแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นปริมาตรทั้งหมดก็ต้องเพิ่มขึ้นไปด้วยเราก็ต้องบวก x เข้าไปที่50ด้วยนะครับขั้นตอนที่เหลือขั้นตอนการแก้สมการแล้วพวกเราแก้พร้อมกันครับนะสมการนะแก้พร้อมกันเริ่มทำไงดีตัดเลขก่อนครูครับ0ตัด0 0ตัด0ตัดเลขก่อนทุกคนอย่าเอา5ตัดตรงนี้นะครับน่าเกลียดมากนะครับไม่เอานะฮะเพราะมันเป็นบวก x อยู่นะครับตัดไม่ได้นะครูครับนะอย่าไปหาทำนะครับแบบนั้นนะฮะตัดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น0ตัด0ต่อมาครับตรงนี้ตัดได้อีก2 3 6 2 5 10เป็น3ส่วน5ทำยังไงต่อข้างบนเป็น3ข้างล่างเป็น5คูณไขว้ครับทุกคนเอา50บวก f คูณไปด้านซ้ายเอา5คูณไปด้านขวาตรงนี้ครับคูณไขว้ขึ้นไปนะครับคูณไขว้ไปอ่ะเริ่มนะ5คูณ50คูณ3เป็น150อย่าลืมบวก x ด้วย3คูณ x เป็น 3xเท่ากับคูณ5ขึ้นบนครับ55 25บวกกับ5คูณ x ได้ 5x ต้องแก้สมการเป็นนิดนึงนะ50บวก x คูณไปด้านซ้าย5ข้างล่างสีแดงคูณไปด้านขวานะครับค่อยๆคูณเข้าไปนะครับค่อยๆคูณออกมานะขั้นตอนต่อมาทำไงต่อ x พวกเราเห็นไหมครับตัวแปร x เราก็มารวมกันตัวเลขที่ไม่มีตัวแปรก็มารวมกันนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้อาจารย์ย้ายไปข้างนู้น25ย้ายไป3ย้ายไป 3x ย้ายไป25ย้ายไปนู่นเลขจะได้ไม่ติดลบนะครับเพราะนั้นเท่ากับตรงกลางใส่ไว้นะเริ่มครับ25ย้ายไปทางด้านซ้ายครับก็กลายเป็น150ลบออก25ก็กลายเป็น125
ต่อมาตัวเลขย้ายไปรวมกันแล้วนะตัวแปรครับย้ายไป 3x ย้ายไปลบครับ 5x ตั้งลบออก 3x ก็จะเหลือเป็น 2x 2x อย่าได้ x ใจจะขาดนะครับเอกคอมขอช้าๆด้วยค่ะขอช้าๆด้วยโอเคครับโอเคครับนะครับได้เลยครับผมนะพยายามจะช้าแล้วนะอันนี้คือช้าสุดสำหรับอาจารย์แล้วนะนะฮะต่อไปครับอยากได้อะไรอ่ะอยากได้ x เนาะอยากได้ x ก็ย้าย2จะคูณอยู่ไปหารนะครับเพราะฉะนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ125หารด้วยหารด้วย2ตัดเลขออกมา x ก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับ x ก็จะมีค่าเป็น 62.5 อันนี้ทดเอานะ100 125หารด้วย2เนี่ยนะครับ2 62นะครับเหลือเศษ5 224เหลือเศษ1แท็ก0ลงมาใส่จุดเติม0 250ก็เป็น 62.5 นะครับคำตอบข้อนี้คือ 62.5 ก็ตอบช้อยข้อที่4ครับถ้าเป็นคอร์สแบบนี้นะครับอาจารย์ก็จะไลฟ์วันอังคารนะครับมีน้องถามมาไลฟ์วันอังคารตอนทุ่มหนึ่งเนาะตอนทุ่มหนึ่งส่วนหลังจากจบตรงนี้ไปนะครับเริ่มตุลาไปจบจากตรงนี้จะไลฟ์สดในกลุ่มด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มลับนะครับสามารถถามทีมงานมาได้นะครับน้องใครอยู่ปี5ใครกำลังเตรียมตัวสอบนะครับมีคอร์สออนไลน์นะครับทักมาถามในทีมงานได้อย่าถามตรงนี้นะครับตอบไม่ทันนะครับอย่าถามตรงนี้นะครับออนไลน์เนาะตอบไม่ทันนะครับคอร์สออนไลน์คอร์สสดไปถามในช่องแชทให้หมดเลยนะครับนะ